Show ครับเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดพิษณุโลกมีการประกวดนางงามพิษณุโลกประจำปี2562ตอนนี้ได้นางงามมาเรียบร้อยแล้วครับเราจะพูดคุยกับรองประธานการประกวดนางงามพิษณุโลกนะครับคุณภัทรรัตน์เจริญสุรพิลมครับแล้วก็น้องนางงามอีก2ท่านด้วยกันครับน้องพักจิลาเหลือพร้อมแล้วก็น้องกันนิกาอ่องไผ่ทูลสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะวันนี้เช้านี้เป็นรายการของเราที่สดใสมากๆมีสาวงาม3ท่านอยู่ในรายการนะคะดูหน้าทีมงานเราซะก่อนยิ้มเบิกบานกันเต็มห้องส่งเลยวันนี้สดใสมากแล้วก็เมื่อวันที่17กรกฎาคมวันพุธที่ผ่านมาประกวดเรียบร้อยแล้วบรรยากาศที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้อยู่ในบรรยากาศจริงๆนะคะน้องอ้อมกับน้องเจตคือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เชียร์กันจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายนะคะทุกคนอยู่ยาวเลยค่ะคนที่ไม่เคยแบบไม่เคยดูเลยนะประกวดนางงามแต่พอได้ดูแบบติดใจประทับใจมากแล้วก็ทุกคนให้การต้อนรับนะคะในครั้งแรกของการจัดการประกวดนางงามนะคะนางงามพิษณุโลกสู่เวทีนางสาวไทยวชิราวุธค่ะเนี่ยฮะเรามีภาพการประกวดนี่คือเวทีที่ได้มาตรฐานมากเวทีนี่คือเวทีของจังหวัดพิษณุโลกนะฮะแต่ถ้ามองในภาพนี่คือเหมือนเวทีระดับประเทศเลยนะคะเพราะว่าในครั้งแรกนี้นะคะเราต้องการที่จะให้งานออกมาดีแล้วก็เป็นที่เป็นงานอันทรงเกียรติของจังหวัดพิษณุโลกเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องทุ่มเทนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะทุกคนมีความมุ่งมั่นเป็นเวทีที่ทุกคนใฝ่ฝันนะคะเวทีนี้จะส่งทุกคนให้ถึงจุดหมายปลายทางค่ะใช่ค่ะแล้วก็น้องโบลิ่งนะคะได้มาในเปิดตัวนะคะน้องโบลิ่งบอกว่าโอ๊ยทำไมพิษณุโลกจำได้เลยค่ะน้องนะคะน้องหนูนาได้พูดว่าพิษณุโลกจะเป็นเมืองแห่งการประกวดนางงามเมืองแห่งนางงามเข้าไปรีเพย์ดูค่ะขนลุกเลยค่ะแล้วมันออกมาก็คือน้องเป็นคนพูดจริงไหมคะใช่แล้วน้องก็คือได้ตำแหน่งยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยน้องมีองค์อะไรลงหรือเปล่าทำไมพูดออกมาแบบนี้ค่ะก็เราก็คุยสนทนากันในเรื่องของนางงามนะคะค่ะแล้วก็จากนี้ไปต้องเตรียมความพร้อมนะคะให้น้องเนี่ยเข้าสู่เวทีระดับประเทศยังไงบ้างคะเพราะน้องต้องเป็นตัวแทนของคนพิษณุโลกทั้งจังหวัดแล้วใช่ค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าทุกจังหวัดทุ่มเทมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูสุโขทัยสุโขทัยก็จัดเต็มทุ่มเทมากเลยค่ะแล้วก็ต้องเทรนน้องนะคะเทรนน้องทำทุกอย่างเลยนะคะเพื่อจะให้น้องพัฒนาตนเองพัฒนาบุคลิกนะคะเพื่อเข้าสู่เวทีการประกวดนะคะวันที่5สิงหานี้น้องจะต้องไปรายงานตัวและแถลงข่าวในการจัดประกวดนางงามระดับภูมิภาคระดับภาคค่ะเพื่อคัดจาก17จังหวัดเหลือเพียง10จังหวัดเท่านั้นนะคะพิษณุโลกเราต้องติด1ใน10นะคะ1ใน10ค่ะประกวดที่จังหวัดไหนคะประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะน้องจะเข้าไปในวันที่5เพื่อแถลงข่าวและรายงานตัวพอวันที่14ถึง17นะคะเดือนสิงหาเก็บตัวเลยค่ะเก็บตัวซีเรียสมากนะคะเก็บตัวเลยตั้งแต่วันที่14ถึง17นะคะก็ประกวดรอบไฟนอลของภาควันที่17สิงหาคม1เดือนกับที่นี่วันที่17กรกฎาคมค่ะแล้วก็ไปประกวดในระดับประเทศต่อไปแล้วก็ในระดับประเทศคือรอบไฟนอลวันที่29กันยายนนะคะอาจจะมีการเก็บตัวล่วงหน้าแต่วันที่เก็บตัวจำนวนวันเท่าไหร่นั้นยังทางกองยังไม่แจ้งนะคะแจ้งมาว่าวันที่29กันยาคือเป็นวันที่ประกวดนางสาวไทยของเราครับท่านครับในฐานะรองประธานการประกวดนางงามพิษณุโลกเนี่ยท่านตั้งเป้าไว้ว่านางงามไม่ว่าจะเป็นอันดับ1หรือว่ารองอันดับ1รองอันดับ2รวมถึงที่ได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนแล้วก็ขวัญใจประชาชนเนี่ยท่านวางแผนเอาไว้ว่าจะให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้เป็นทูตเผยแพร่วัฒนธรรมท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับของพิษณุโลกเนี่ยครับค่ะในนามของนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะจังหวัดพิษณุโลกและร่วมด้วยนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมและหอการค้าซึ่งน้องจะต้องเป็นทูต
นะคะเป็นทูตวัฒนธรรมทูตการท่องเที่ยวทูตการค้าพาณิชย์สามอย่างเลยซึ่งเป็นภารกิจของนางสาวไทยเช่นกันที่กระทรวงทั้ง3กระทรวงคือกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงพาณิชย์นะคะต้องการที่จะให้นางสาวไทยเผยแพร่ความเผยแพร่จากการเป็นนางสาวไทยเผยแพร่ความเป็นทูตวัฒนธรรมทูตการท่องเที่ยวและทูตพาณิชย์ค่ะเพราะฉะนั้นในจังหวัดก็เช่นกันนะคะนางงามทุกจังหวัดนะคะนางงามพิษณุโลกก็จะต้องเผยแพร่ความเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกเผยแพร่ความเป็นการท่องเที่ยวนะคะการพาณิชย์ของพิษณุโลกทั้งหมดดึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ทุกอย่างที่พิษณุโลกเรามีดีออกมาทั้งหมดเลยค่ะความสวยงามในเรื่องธรรมชาติการท่องเที่ยวทุกอย่างค่ะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันภาพความสวยงามของจังหวัดพิษณุโลกการท่องเที่ยวเราสวยมากสวยมากเราทำอย่างไรที่จะให้คนมาเที่ยวจังหวัดเรามากๆและทำอย่างไรให้จากการผ่านสื่อจากการประกวดนางสาวไทยนะคะนะพูดผิดค่ะสงสัยจะได้เป็นนางสาวไทยจริงๆนะเป็นว่าที่จองแล้วนะว่าที่จองไว้แล้วค่ะก็จากการประกวดนางงามพิษณุโลกค่ะแล้วก็ในเรื่องวัฒนธรรมสตรีวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไรนะคะก็ทุกอย่างในด้านนี้การค้าการลงทุนนะคะเราก็จะมาช่วยกันดูแลน้องทั้งสองท่านค่ะไม่ใช่ค่ะดูแลนางงามทุกท่านของจังหวัดพิษณุโลกค่ะเราต้องช่วยกันนะคะอ่ะเรามาพูดคุยกับน้องทั้งสองคนกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวถามจากนางงามพิษณุโลกกันก่อนนะคะน้องหนูนานะคะพี่รู้ว่าน้องตื่นเต้นแน่นอนกับมงกุฎนี้ต้องเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะว่ามงกุฎนี้เป็นมงกุฎอันทรงคุณค่าเพราะว่าเป็นมงกุฎที่เราได้รับจากกองประกวดนางสาวไทยนางสาวไทยนะคะน้องหนูนาเล่าความรู้สึกจะเห็นว่าข้างบนนะคะจะเป็นยอดของสัญลักษณ์โลโก้วชิราวุธค่ะซึ่งยังไม่เพ้นตาวชิราวุธลงไปเพราะว่าการเพ้นตาวชิราวุธนั้นคือต้องเป็นนางสาวไทยแต่รูปลักษณ์ของยอดของมงกุฎคือโลโก้ของวชิราวุธค่ะคือหมายความว่ามงกุฎของนางสาวไทยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่จะมีการเพ้นตาลงไปถูกไหมฮะไม่แน่ใจนะคะแต่ได้เห็นของน้องโบลิ่งแต่ละปีมงกุฎจะดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะแต่ในของน้องโบลิ่งก็จะอีกแบบนึงของพี่พรทิพย์นาคนกนกก็อีกแบบนึงแต่จะมีโลโก้ของวชิราวุธอยู่ข้างบนซึ่งเป็นตาสัญลักษณ์เลยครับนะฮะเดี๋ยวคืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพบรรยากาศตอนที่กำลังจะประกาศรางวัลใช่คือน้องหนูนากับน้องกันนะคือจับมือกันแบบจับมือกันแบบต้องรักกันใช่คือเขารักกันตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยอยู่ในกองประกวดแล้วการมีน้ำจิตไมตรีช่วยเหลือช่วยอาทรต่อกันตั้งแต่กองประกวดแล้วเขากองประกวดสอนและเน้นน้ำตลอดแล้วน้องของคนก็จับกันแล้วลุ้นวิทาทีนั้น2คนเป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่อ้อมกับพี่เจตฟังหน่อยครับหนูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็คืออย่างน้อยก็คือถ้าไม่ได้ที่1ก็ได้ที่2อยู่แล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าความตื่นเต้นของเราค่ะก็เลยแบบหนูกับกันก็คือจับมือกันแน่นมากใช่ค่ะก็คือกันก็คือน้ำตาไหลแล้วกันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตื่นเต้นมากค่ะหนูคิดแค่ว่าตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นหนูหรือหนูนาหนูก็ดีใจหมดค่ะแต่พอรู้ว่าเป็นหนูนาได้หนูดีใจมากค่ะเพราะว่าหนูนาเก่งมากๆค่ะคือ2คนนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมฮะหรือว่ามารู้จักกันในกองประกวดครับหนูกับกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรียนที่เดียวกันค่ะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วยแล้วพอมาแบบว่ารอลุ้นเนี่ยอย่างในภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือยืนจับมือแล้วก็คือไม่เราได้ก็เพื่อนเราได้ก็ดีใจทั้งคู่ดีใจค่ะโอ้นะคะแล้วก็พอเราได้มงกุฎนะคะเราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวสู่เวทีระดับประเทศตอนนี้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะก็ดูแลตัวเองอะค่ะก็คือพยายามดูแลให้ผิวพรรณดีขึ้นพยายามรักษาหุ่นให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะต้องเริ่มดูแลจากภายนอกก่อนละภายนอกและภายในใช่ภายในก็วันนั้นคุณนายได้บอกอะไรนะคะคุณนายโทรไปบอกว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันค่ะทำให้จิตใจสงบ
เราจะได้ไม่ประมาทแล้วก็จะได้มีสมาธิเวลาถึงเวลาขึ้นเวลาเวทีจริงๆอะค่ะใช่จะได้ไม่ตื่นตระหนกเริ่มเป็นการสอนที่ดีมากเริ่มเทรนด์ทีละนิดทีละนิดนะหลังจากนี้คงจะมีมาตรการในการฝึกฝนน้องให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับก็เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของนางงามของพิษโลกเยอะมากเราก็บอกว่าสิ่งดีๆที่เราที่น้องนะคะจะต้องเป็นทูตของจังหวัดเราเนี่ยทุกคนเข้ามาช่วยกันเทรนน้องมีสิ่งดีๆอะไรที่อยากจะแนะนำน้องต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าเราอยากให้เป็นน้องเราต้องช่วยกันที่จัดเจรไนน้องนะคะให้น้องเป็นตัวแทนของชาวพิษโลกที่ทรงคุณค่าแล้วก็เข้าไปถึงรอบของนางสาวไทยจริงๆท่านตั้งเป้าไว้ยังไงฮะตอนนี้หลังจากได้นางงามพิษณุโลกแล้วก้าวต่อไปคือระดับภาคนี่ท่านคาดหวังไว้แค่ไหนยังไงครับคาดหวังว่าเราจะต้องติด1ใน10เราจะต้องติด1ใน10ค่ะทำอย่างไรก็ตามเราจะต้องติด1ใน10แล้วก็เราจะต้องได้เข้ารอบเข้าไปถึงรอบนางสาวไทยคาดหวังค่ะเพราะว่าเราต้องมั่นใจในตนเองเราต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราต้องช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกันในครั้งแรกคุณนายสู้พอถึงวันนี้แล้วมันผ่านมาด้วยดีแล้วเราต้องสู้ต่อนะคะครับผมไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองเท่านั้นแล้วตอนนี้เหมือนแบกชื่อของจังหวัดพิษณุโลกไปด้วยเลยใช่เป็นภาระอันหนักหน่วงมากแล้วตอนนี้คุณผู้ชมชมอยู่นะคะอาจจะอยากส่งกำลังใจให้อยากดูแลน้องนะคะสามารถติดต่อกับกองประกวดได้ยังไงบ้างคะติดต่อได้ที่คุณนายหนิงก็ได้ค่ะมาดามหนิงนะคะเป็นไลน์นะคะแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์ตรงได้เลยค่ะคุณนายหนิงคะ อยากจะแนะนำแบบนี้นะคะคุยกันค่ะ086นะคะ2161718ค่ะสามารถติดต่อได้ครับผมก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำติชมมาช่วยกันปั้นนางงามพิษณุโลกของคนพิษณุโลกด้วยกันของเรามีเพชรเยอะมากจะเห็นเลยว่าทุกกรรมการตาลายค่ะกรรมการตาลายมากเลยเพราะว่าสวยมากอยู่บนเวทีนี้สวยกันทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปในงานนะคะเสียงตอบรับออกมาก็ไม่ได้ชมตัวเองเนาะ คือภาพรวมดีมากทุกคนแฮปปี้มากคนไปแล้วมีความสุขและพี่เลี้ยงนางงามนะคะและทุกคนที่อยู่ในจุดในห้องนั้นบอกว่าเหมาะสมแล้วที่น้องหนูนาได้ค่ะแล้วก็มีรางวัลที่สร้างสีสันนะคะบนเวทีการประกวดของเรานะคะภายในงานมีการประกวดเดอะสตาร์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากให้เวทีของเราเข้ามาได้ทุกเพศทุกวัยมีความสุขได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็วันนั้นเราได้คุณป้าสุนะคะสุวรรณภาเจียมศรีพงศ์กับป้าลินนะคะซึ่งมาจากสุโขทัยเลยป้ามุ่งมั่นมามากตั้งใจมากค่ะมาถึงปุ๊บโอ้โหป้าแฮปปี้กลับบ้านเลยค่ะสุโขทัยมาถึงบ้านพิษณุโลกเราเนี่ยได้รางวัลกลับบ้านได้รางวัลกลับบ้านศรีสัชนาลัยนะคะมาค่ะป้ามาไม่ได้มามือเปล่านะคะพร้อมขนผ้าสุโขทัยผ้าของพื้นเมืองของประเทศไทยของพิษณุโลกด้วยจะให้โชว์แต่บังเอิญว่าวันนั้นเราแน่นมากค่ะคิวขึ้นไม่ได้เลยเตรียมไม่ทันเลยต้องเป็นครั้งหน้าครั้งหน้าอดใจรอเดี๋ยวได้ชมกันครับผมถามน้องบ้างดีกว่าครับหลังจากได้รับรางวัลแล้วจนมาถึงตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดยังไงบ้างครับก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าหนูได้ไปต่อข้างหน้าแล้วหนูก็จะเดินไปต่ออย่างด้วยความพยายามค่ะจะเดินไปจะแบกชื่อคนพิษณุโลกไว้บนบ่าไว้บนมงกุฎแล้วก็จะพาคนพิษณุโลกไปให้ถึงเวทีนางสาวไทยค่ะสิ่งที่เราอยากจะนำความเป็นพิษณุโลกไปเผยแพร่มีเรื่องไหนยังไงบ้างไหมครับเป็นอัตลักษณ์ของเราเลยค่ะเป็นชื่อเสียงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนพิษณุโลกมาค่ะหนูจะนำไปเผยแพร่ให้คนทั้งโลกได้รู้จักแน่นอนค่ะพระพุทธชินราชคือพระทองคำที่สวยงามที่สุดในโลกเลยนะคะชาวนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยสิ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเห็นคือพระพุทธรูปทองคำค่ะซึ่งเรามีพระพุทธรูปทองคำไม่ใช่เฉพาะในวัดใหญ่
วัดวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเรายังมีพระพุทธรูปทองคำวัดลาดบุรณะด้วยค่ะวันนั้นน้องโบลิ่งก็ได้เข้าไปชมเรามีเยอะมากของดีเรามีของดีเยอะมากค่ะเตรียมเอาไว้แล้วในการเผยประชาสัมพันธ์นะคะและสำหรับน้องการเองนะคะเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือน้องหนูนาช่วยเหลือกองประกวดยังไงบ้างลูกก็สำหรับตัวของหนูนะคะหนูพร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกๆด้านที่หนูสามารถทำได้ค่ะแล้วก็คือว่าอย่างหนูกับหนูนานี่เรารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะหนูก็จะเป็นแรงใจให้ค่ะเพราะว่าหนูนาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถอยู่แล้วค่ะครับผมทางกองประกวดเองภารกิจของรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนี่มีภารกิจที่จะคอยช่วยกองประกวดเพิ่มเติมยังไงบ้างครับค่ะในภารกิจของรองนะคะถ้าวันใดที่นางสาวไทยอาจจะวันนี้ไม่สบายนะคะน้องต้องทำหน้าที่แทนทันทีนะคะและส่วนใหญ่แล้วเราจะไปกันเป็นทีมค่ะไปเป็นทีมโดยส่วนใหญ่นะคะให้ไปเป็นทีมช่วยเป็นทีมจะดูแลกันเป็นทีมช่วยดูแลกันค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณนายค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจส่งแรงใจส่งแรงเชียร์ให้กับน้องนะคะที่จะได้เป็นตัวแทนของคนพิษณุโลกไปทำหน้าที่เพื่อคนพิษณุโลกกับการประกวดนางสาวไทยด้วยค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะชาวพิษณุโลกทุกท่านได้ส่งกำลังใจนะคะเป็นแรงเชียร์ให้กับน้องหนูนาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะก็มีความภาคภูมิใจว่าลูกหลานของเราชาวพิษณุโลกนี้นะคะเด็กๆทุกคนมีความใฝ่ฝันนะคะแล้วก็มีเส้นทางเดินที่ถูกต้องแล้วนะคะที่จะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางของเวทีของการเป็นนางสาวไทยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมเชียร์กันในวันที่เราจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะป้ายไฟนะคะแล้วก็จัดทีม FC ไปได้เลย FC เลยค่ะเราจะมี FC ของเราค่ะใช่ค่ะท่านครับแล้ววันนี้มีการประกวดนางงามของสุโขทัยด้วยฮะใช่ค่ะครับผมให้ท่านเชิญชวนนะคะวันนี้มีการประกวดนางงามที่สุโขทัยนะคะเวลา 18:00 นเริ่มนะคะที่อาคารวรรณกลางที่สุโขทัยนะคะหอประชุมวรรณกลางมหาวิทยาลัยพละนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านค่ะสุโขทัยก็จัดเต็มสุโขทัยจัดเต็มมากเลยแล้วสุโขทัยนะคะเหมือนคัดมืออาชีพมาเต็มเลยค่ะไปกันได้นะคะวันนี้นะคะสำหรับคอนางงามคนที่รักชมในการประกวดนางงามค่ะไปกันได้ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะงานเริ่ม18:00 นนะคุณผู้ชมค่ะไปก่อนค่ะไปเตรียมความพร้อมจับจองที่นั่งกันนะคะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กองประกวดเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง2คนด้วยนะคะทำหน้าที่เพื่อคนพิษณุโลกต่อไปค่ะครับผมว่าทีมนี้เนี่ยต่อไปก็จะเป็นทูตวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดของเราด้วยแล้วก็ขอโอกาสนะคะขอโอกาสให้น้องๆทั้งสองคนนะคะให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็ช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันดูแลน้องๆด้วยค่ะเชียร์กันให้ถึงฝั่งฝัน